เมื่อนักอ่านของเราต้องมาพบกับคำถามสนุกสนุกคำถามสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรบ้างครับมันตกปล่อยๆค่ะคิดว่าปล่อยเป็นไงปล่อยๆไม่ได้ตกหนักตกแบบตัวไม่เปียกตกแบบตัวไม่เปียกแต่ว่านาวาคิดว่าเป็นฝนตกปุ๊บยังไงเช้าตกแล้วไงต่อถ้าเช้าตกแล้วก็คือเช้าตกแล้วพอเช้าหน่อยๆแล้วมันก็หยุดแล้วก็มาอีกค่ะเขาเรียกว่าฝนตกชุกครับเที่ยงตกไหมตกครับแล้วบ่ายก็ยังตกครับยังตกอยู่หกโมงเย็นเอ้าไม่ตกครับหยุดแล้วทุ่มหนึ่งตกครับตกอีกแล้วโอ้โหทีมากเลยสิ่งใดบ้างที่จะถูกประกาศห้ามใช้ในประเทศไทยภายใน6ปีนี้หลอดพลาสติกกับโฟมครับหลอดพลาสติกและกล่องโฟมเป็นคำตอบที่เอาใจช่วยและเชียร์ไปด้วยกันกับพิธีกรของเราพี่กบโกศลรัตนสุขาวดีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าให้อ่านเล่มโปรดเมื่อหนังสือเล่มโปรดกลายเป็นอาวุธลับสำหรับนักอ่านทุกคนที่จะนำมาพิชิตคุ้มทรัพย์หนังสือกติกาท้าให้อ่านเล่มโปรดนักอ่านของเราต้องตอบคำถามทั้งหมด3ข้อแต่ละข้อมีขุมทรัพย์หนังสือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขุมทรัพย์หนังสือทั้งหมดที่ทำได้จะถูกแบ่งครึ่งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครับใครจะได้ลงมาสะสมขุมทรัพย์หนังสือกับเราตรงนี้นะครับอ้าวส่งคำท้าเชิญครับสวัสดีครับโอ้โหแต่งตัวเท่มากเลยอ่ะนักอ่านของเราในวันนี้น้องนาวานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวจิ๋วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนแหล่งพลังงานต่างๆของโลกใบนี้กำลังจะหมดไปจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงต้นกำเนิดของพลังงานบนโลกใบนี้เช่นลมถูกนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรทะเลเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานชนิดใดบ้างแล้วถ่านหินบนโลกจะถูกขุดไปใช้จนหมดจริงหรือไปเรียนรู้และหาคำตอบเพื่อช่วยโลกของเราได้ในหนังสือ Plants vs Zombie 2ตอนเจาะปริศนาพลังงานรอบตัวและภูมิอากาศน่ารู้เจาะพลังงานรอบตัวภูมิอากาศน่ารู้นะฮะมีประโยชน์อะไรบ้างเกี่ยวกับการต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยถ้าพวกเราไม่อ่านอ่ะเราก็ไม่ดูการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วเราก็อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตโอ้ต้องรู้ล่วงหน้าเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันให้รู้วันนี้นะครับน้องนาวานี่นอกจากที่จะมาเล่นเพื่อตัวเองแล้วก็เล่นเพื่อให้ด้วยให้ใครครับโรงเรียนบ้านนาหวายจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานรอบตัวและภูมิอากาศน่ารู้นะครับมาพบกับคำถามข้อแรกกันเลยครับได้เวลาสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือคำถามข้อแรกมูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือ 2,000 บาทด้วยกันนะครับในข้อนี้ครับเราจะพูดถึงข่าวพยากรณ์พรุ่งนี้มีพยากรณ์อะไรบ้างเราก็ต้องดูอุตุนิยมวิทยาครับถ้าฝนฟ้าคะนองแสดงว่าจะเกิดฟ้าผ่ามีโอกาสฝนฟ้าคะนองแล้วมีโอกาสฟ้าผ่าก็ต้องระวังตัวครับนะครับระวังยังไงบ้างฟ้าผ่าเราต้องระวังตัวไงทำอยู่ใกล้ต้นไม้หรือสิ่งที่สามารถดักไฟฟ้าได้ครับต้นไม้นี่คือต้นไม้ใหญ่ๆนะต้องระวังนะตรงนี้นะจะได้ระมัดระวังตัวได้นะครับซึ่งการทำนายสภาพอากาศล่วงหน้ามีประโยชน์กับเราจะได้คาดการได้
ซึ่งจะมีผู้ประกาศข่าวทำหน้าที่รายงานสภาพอากาศโดยมีสัญลักษณ์แสดงสภาพอากาศต่างๆขึ้นให้เห็นบนจอด้วยนะครับอ้าวอุปกรณ์มาแต่นั้นแทนมาแล้วครับสำหรับภาพต่อไปนี้ครับคำถามสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรบ้างครับภาพแรกนี้เห็นอะไรบ้างครับพี่นาวาเห็นดวงอาทิตย์ครับนี่ดวงอาทิตย์เหรอสีอะไรฮะเนี่ยสีส้มๆครับสีส้มๆเหรอฮะแต่นี่เขาชี้ไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะมันน่าจะเป็นไงครับอันนี้แสดงว่านครสวรรค์ต้องมีอากาศแจ่มใสนครสวรรค์มีอากาศแจ่มใสเพราะว่าสัญลักษณ์ครั้งนี้แสดงว่าให้ออกไปข้างนอกได้ครับออกไปทำอะไรครับออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ครับเช่นอะไรฮะเช่นเราจะไปปั่นจักรยานแข่งกันกับเพื่อนก็ได้โอ้อะไรอีกฮะกลางแจ้งเราจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนก็ได้จะไปเตะฟุตบอลเล่นกับเพื่อนก็ได้แล้วก็กิจกรรมได้ทุกอย่างที่พวกเราอยากจะทำอากาศแบบนี้นะได้นะคิดว่าคืออะไรฮะอากาศแบบนี้แสดงว่าแจ่มใสครับลักษณะอากาศแจ่มใสเป็นยังไงฮะจะท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าแดดจะโปร่งแล้วก็จะไม่มีฝนตกครับนี่คือสภาพอากาศแจ่มใสนะครับและคำตอบฮะถูกไม่ถูกฟ้าโปร่งแจ่มใสถูกต้องความหมายก็คือแจ่มใสฟ้ามันโปร่งนั่นเองนะสำหรับภาพต่อไปเห็นอะไรบ้างครับเห็นมีเมฆบังพระอาทิตย์ครับเมฆบังพระอาทิตย์เคยมีไหมพระอาทิตย์บังเมฆมีไหมไม่เคยมีครับไม่เคยมีนะมาที่เมฆบังพระอาทิตย์เป็นไงครับเมฆมากครับแสดงว่าอากาศเป็นยังไงครับแสดงว่าตึกเมฆมันจะมากแต่ฝนไม่ตกครับเมฆมากแต่ฝนไม่ตกฝนไม่ตกครับเอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะปกติเราเห็นแล้วฝนตกเนี่ยทำไมมันมีแต่เมฆอ่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะไอ้ดาวมันยังเลื่อนเข้าขึ้นไปไม่พอครับว่าง่ายๆว่ามันยังไม่ท่วมจังหวัดนะครับโอ้เหรอทำอะไรได้บ้างเมฆมากอย่างนี้ก็คือว่าไปปั่นจักรยานแข่งกับเพื่อนไปซื้อของไปแข่งวิ่งไปแข่งวิ่งก็ได้อีกไปเล่นเบสบอลไปเล่นกอล์ฟโอ้ตีกอล์ฟก็ได้อีกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นโอ้อากงอาม่าไปเล่นที่สนามเด็กเล่นได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสนามเด็กเล่นมันลงท้ายด้วยเด็กครับอ๋อให้เด็กเล่นนะอากงอาม่าไปลำไทยเก๊กที่อื่นเด็กๆคิดว่าอะไรฮะนี่เรามาดูนะครับอากาศแบบนี้น่าจะเป็นอย่างไรฮะดูฮะอ่านว่าคึมฝนค่ะคึมฝนนะฮะคึมฝนเป็นไงช่วงนี้เป็นไงบ้างใกล้ฝนตกค่ะอ๋ออีกนิดฝนจะตกแล้วค่ะโอ้ถ้ามีภาพนี้ควรทำไงเข้าบ้านค่ะเข้าบ้านเพื่อที่จะหลบฝนค่ะหลบฝนเตรียมหลบฝนได้เลยค่ะฝนมาแน่มาคิดว่าไปแล้วเพื่อนเขาบอกว่าไม่ร้อนมากไม่หนาวมากอาจเกิดฝนตกอันนี้ฝนตกไหมไม่ตกนะเพราะว่ามันจัดอยู่ในออกข้างนอกได้ครับอ๋อออกข้างนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบก็คือเมฆมากครับเมฆมากครับตอบมาแล้วเมฆมากถูกไม่ถูกเมฆมากถูกต้องเอาละครับภาพที่3ภาพสุดท้ายเห็นอะไรบ้างครับเห็นรูปแม่แล้วก็มีฝนตกครับอะไรฮะฝนตกชุกครับฝนตกโทษนะมีหยดน้ำกี่หยดฮะ3หยดครับ3หยดแปลว่าฝนตกชุกครับ3หยดตกชุกแล้วเหรอครับแสดงว่าตกบ่อยๆครับยังไงเช้าตกแล้วไงต่อถ้าเช้าตกแล้วก็คือเช้าตกแล้วพอเช้าหน่อยๆแล้วมันก็หยุดแล้วก็มาอีกสังขารก็เรียกว่าฝนตกชุกเช้าหน่อยๆหยุดแล้วอีกก็ตกอีกครับเที่ยงตกไหมตกครับแล้วบ่ายตกครับตกอีกบ่ายสามตกครับก็ตกอีกบ่ายสี่โมงก็ยังตกครับยังตกอยู่หกโมงเย็นเอ้าไม่ตกครับหยุดแล้วทุ่มหนึ่ง
ตกครับตกอีกแล้วโอ้โหทีมากเลยนี่เรียกว่าฝนตกชุกครับตอนนี้คิดว่าเป็นฝนตกชุกนะน้องนาวาอยู่ป.1 นะครับเห็น3หยดฝนตกชุกมาฟังเพื่อนๆพี่ๆนะอันนี้อยู่ชั้นป.ที่สูงกว่าป.1 แน่นอนเลยนะฮะว่าอย่างไรอันนี้คือฝนตกปล่อยๆค่ะโอ้โหเต็มเลยนะหยดเต็มเลยนะฝนตกปล่อยๆนะ3หยดเท่านั้นตรงนั้นคิดว่าปล่อยๆปล่อยๆเป็นไงปล่อยๆไม่ได้ตกหนักตกแบบตัวไม่เปียกตกแบบตัวไม่เปียกโอ้โหเหมือนฉีดฟ็อกซี่เหรอชิฟๆเงี้ยเหรอเออดีฝนตกตัวไม่เปียกด้วยนะเออต่อไปอันนี้น่าสนใจอันนี้อะไรฮะฝนตกชุ่มครับฝนตกชุ่มเป็นไงฝนตกชุ่มมันจะตกเยอะๆครับตกเยอะๆโอ้ตกเยอะจนชุ่มเลยอะไรชุ่มฮะฝนตกชุ่มอะไรชุ่มพื้นฮะพื้นครับพื้นชุ่มเลยอ๋อตกมาจนพื้นชุ่มนะอ้าวข้อนี้เพื่อนเขาบอกฝนตกปล่อยๆไม่เปียกด้วยแต่ว่านาวาคิดว่าเป็นฝนตกชุกฝนตกชุกเปียกไหมเปียกตัวเปียกไหมเปียกหัวเปียกไหมเปียกขาเปียกไหมเปียกเปียกไปถึงไหนเปียกทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยเอาละชุกคือทั้งตัวเลยนะไม่เชื่อเพื่อนเหรอไม่เชื่อคิดไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนต้องตอบแล้วครับสรุปว่าภาพนี้คือฝนตกชุกฝนตกชุกนะฮะตอบมาแล้วถ้าถูกต้องรับขุมทรัพย์หนังสือมูลค่า 2,000 บาทนะฮะถูกไม่ถูกฝนตกจะปล่อยหรือชุกชุกและชุกถูกต้องต้องขอตบมือให้กับน้องนาวานะคะน้องเก่งมากเลยนะคะสำหรับอักษรตัวแรกนะคะซึ่งเป็นไอคอนตัวแรกนั้นก็คือลักษณะของท้องฟ้าโปร่งนะคะซึ่งก็เป็นสภาพอากาศของเมืองไทยในวันที่มีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะคะท้องฟ้าโปร่งก็คือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดนั่นเองค่ะส่วนไอคอนตัวนี้นะคะก็คือวันที่ท้องฟ้ามีเมฆมากนะคะก็คือมีเมฆเข้ามาปกคลุมแต่ก็เป็นวันที่อาจจะมีลักษณะของเมฆเล็กน้อยบางแห่งค่ะส่วนไอคอนตัวสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะใช้ในวันที่มีลักษณะที่มีฝนตกชุกนะคะก็คือวันที่มีฝนมากตั้งแต่ประมาณ 40-60% ขึ้นไปค่ะมาถึงคำถามข้อที่2นะครับมูลค่าสินทรัพย์หนังสือนะครับ 3,000 บาทอยู่กับน้องนาวาอายุ7ปีวันนี้ว่าด้วยเรื่องของพลังงานและภูมิอากาศของโลกเรานะครับคำถามข้อนี้เกี่ยวกับสัตว์ตัวหนึ่งใบให้ว่าตัวที่ขนขาวๆอะไรฮะหมีครับหมีอะไรหมีขั้วโลกครับอ๋อหมีขั้วโลกอะไรขาวขนขาวไหมฮะหมีแพนด้าขนขาวใช่ไหมมีแพนด้าเออตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกขนขาวกระต่ายครับกระต่ายเออใกล้ฮะใกล้ละอะไรอีกอะไรอีกหงครับหงหงเลยฮะหงนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สี่ขาปุยปุยหน่อยปุยปุยแกะแกะฮะโอ้โหสุดยอดยังไม่ใช่คำถามแกะรู้จักแกะไหมรู้จักครับแกะร้องไงแบ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 แกะร้องไงแกะแพ้เปล่าแพ้เปล่าแกะร้องแบะแบะนะแกะร้องแบะแบะอ่ะส่วนใดของแกะที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ครับขนแกะฮะใช้ทำอะไรได้บ้างครับเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเออแล้วมีเนื้อแกะทำอะไรได้ไหมทำเนื้อแกะไว้ย่างอ๋อเนื้อแกะเอาไว้ย่างด้วยแสดงว่ามีหลายส่วนแล้วก็เอาไว้ทอดด้วยเออเนื้อแกะนะทั้งย่างทั้งทอดเลยนะฮะอ้าวแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเราจะนำมาสำหรับรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับคำถามสิ่งใดของแกะที่ใช้ลดการปล่อยควันพิษของรถได้ครับปัสสาวะครับปัสสาวะหรือเรียกอีกอย่างว่าฉี่ฉี่ช่วยยังไงอ่ะก็คือว่าถ้าเอาฉี่แกะที่กัดไปแล้วพ่นเข้าในท่อไอเสียจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างเคมีออกไซด์เปลี่ยนให้ไฮโดรเจน
แล้วเปลี่ยนให้เป็นน้ำแล้วจะมีไอ้น้ำออกมาแทนควันฉี่แกะนะปัสสาวะของแกะนะครับแล้วถ้าเป็นฉี่เด็กชายตังได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะมันคนละธรรมชาติครับอ๋อคนละแบบเหรอมนุษย์ก็คือมนุษย์สัตว์ก็คือสัตว์ครับอ๋อนี่คือสามารถทำฉี่มาได้เหรอใช่ครับอ๋อเหรอฮะเพื่อนๆว่าไงส่วนไหนคิดว่านำมาใช้ลดการปล่อยควันพิษของรถได้ครับลองคิดดูมีเพื่อนของเรานะครับคิดว่าส่วนใดที่ช่วยลดควันพิษได้ครับน้ำลายครับน้ำลายยังไงฮะน้ำลายของแกะน่ะมันน่าจะเป็นน้ำเหมือนกันครับแล้วก็ไปใช้ทำอะไรฮะใช้ทำอะไรได้บ้างอาจจะช่วยได้เหมือนกันครับแต่ช่วยน้อยกว่าอ๋อคิดว่าน้ำลายก็ช่วยได้นะคิดว่าเป็นฉี่นะฮะตอบเลยไหมสิ่งที่ช่วยลดการปล่อยควันพิษของรถได้จากแกะนั่นก็คือฉี่ครับตอบมาแล้วนะครับว่าฉี่ของแกะปัสสาวะของแกะนะครับช่วยลดการปล่อยควันพิษของรถได้ถูกไม่ถูกถูกต้องครับฉี่หรือปัสสาวะของแกะเนี่ยสามารถเอามาใช้ลดมลภาวะได้วิธีการก็คือในฉี่เนี่ยจะมีสารซึ่งมีประโยชน์อยู่2ตัวตัวนึงคือยูเรียเอาไปใช้ทำปุ๋ยได้นะครับอีกตัวนึงคือแอมโมเนียแอมโมเนียเนี่ยนะครับสามารถทำปฏิกิริยากับก๊าซที่เป็นไอเสียชนิดหนึ่งคือไนตรัสออกไซด์ที่เจออยู่ในท่อไอเสียรถยนต์ทั่วไปฉะนั้นฉี่ของแกะจึงสามารถช่วยลดมลภาวะได้นะครับมาถึงคำถามข้อที่3นะครับมูลค่าสินทรัพย์หนังสือ 5,000 บาทนะครับวันนี้เกี่ยวข้องกับโลกของเราปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องทะเลที่สัตว์กินอะไรฮะตอนที่เป็นข่าวตัวเนี้ยข่าวว่าไอ้นี่มีสัตว์ในน้ำไปกินถุงพลาสติกแล้วก็ตายครับตัวอะไรมีเต่าแล้วก็มีปลาวาฬครับโอ้โหติดตามข่าวมากเลยนะเรารู้สึกไงว่าเจอข่าวแบบนี้เสียใจครับเสียใจนะเพราะว่าไปกินสิ่งที่มันเป็นพิษแล้วมันก็ทำให้สัตว์ตายนะก็คือกินถุงพลาสติกโอ้โหกินแล้วก็เสียชีวิตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนี่พบขยะที่ทิ้งกันมากมายก็คือพลาสติกประเภทต่างๆแต่หน่วยงานรัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการออกประกาศเลิกใช้พลาสติกบางประเภทกันแล้วและคำถามครับสิ่งใดบ้างที่จะถูกประกาศห้ามใช้ในประเทศไทยภายใน6ปีนี้คำถามนี้เป็นคำถามนอกหนังสือครับเรามีตัวเลือกมีหลอดพลาสติกแก้วพลาสติกและกล่องโฟมสามอย่างนี้สิ่งใดบ้างจะถูกประกาศเลิกใช้ภายใน6ปีนี้6ปีบวกก่อนปีนี้ปีอะไรฮะ62บวก6เท่ากับเท่าไหร่68 2568จะประกาศเลิกใช้ใน3อย่างนี้มีอะไรบ้างต้องตอบให้ถูกหลอดพลาสติกเป็นไงมาครับหลอดพลาสติกยังใช้ได้ครับยังใช้ได้มันมีพิษมีภัยอะไรไหมหลอดพลาสติกก็มีอยู่บ้างนะครับบางคนก็ทิ้งลงคลองบางคนก็นำไปร้านแล้วก็มาใช้ใหม่ครับอันนี้คิดว่าอันตรายอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตัวอะไรกินแล้วมันแย่บ้างปลาวาฬเต่าครับโอ้ปลาวาฬเจอคิดว่าเป็นอะไรถ้าเป็นปลาวาฬเห็นแล้วนึกว่าเป็นตัวอะไรนึกว่ามันเป็นขนมที่คนชอบให้ปลากินครับขนมนึกว่าขนมใช่ครับนึกว่าขนมแท่งยาวๆนะแล้วแก้วพลาสติกอันตรายยังไงบ้างฮะอันตรายก็คือถ้าหย่อนลงคลองแบบหย่อนลงคลองแล้วปลาก็กินไปตัวอะไรนะปลาแล้วก็เต่าก็กินไปเต่าก็กินเหรอเต่ามันกินไหวเหรอเนี่ยเต่ามันก็กัดทีละคำทีละคำโอ้ไม่ได้กินคำเดียวแทะไปนิดๆหน่อยๆทีละคำนะอ่ะอันตรายอะไรบ้างครับเด็กๆอันนี้ติดหัวปลาครับติดหัวปลาเนี่ยเหรอเต่าครับเนี่ยเหรอเต่าด้วยครับติดหัวเต่าด้วยเนี่ยเหรอเนี่ยนะแล้วมันจะยังไงอ่ะไม่มีอากาศหายใจโอ้นี่แย่เลยนะคุณผู้ชมนะติดนี้ได้นะอ่ะต่อไป
กองโฟมอันตรายไงฮะหรือว่ามีผลเสียไงครับอันตรายก็คือว่าปลาอาจกินไปแล้วทำให้คุณภาพน้ำไม่ดีแล้วพวกเราใช้ไปมันก็จะเกิดโรคครับโอ้ละลายปนไปกับน้ำนะฮะอันนี้อันตรายไงใครรู้บ้างโฟมมันย่อยสลายได้ยากค่ะอ๋อย่อยสลายยากมันอยู่ได้สักกี่ปีอ่ะ400-500ปีค่ะโอ้โหมนุษย์เรานี่อายุยืนสุดประมาณกี่ปี100กว่าปีค่ะ100กว่าปีอันนี้มันยิ่งกว่ามนุษย์นะเกิดแล้วมาเกิดอีกชาตินึงก็ยังอยู่นะนะอ่ะคำถามของเราคือสิ่งใดบ้างจะถูกประกาศห้ามใช้ในประเทศไทยภายใน6ปีโฟมครับโฟมอย่างเดียวแล้วก็หลอดครับเพราะว่าแก้วน้ำนั้นน่ะมันยับง่ายแสดงว่าเป็นพลาสติกแบบย่อยสลายได้ครับอ๋อมันยับงี้เหรอใช่ครับถือว่าเป็นพลาสติกแบบย่อยสลายง่ายครับอ๋อเหรออ๋ออันนี้ยังใช้ได้อยู่เหรอยังใช้ได้อยู่ครับที่โรงเรียนผมก็ใช้ครับอ๋อโรงเรียนใช้อยู่นะครับแล้วปี68โรงเรียนจะยังใช้ไหมยังใช้อยู่ครับยังใช้อยู่นะเด็กๆลองคิดดูครับอีก6ปีคิดว่าอะไรบ้างที่6ปีน่าจะประกาศเลิกใช้เลยทั้ง3อย่างเลยครับทั้ง3ก็คือมีโฟมแก้วน้ำแก้วน้ำก็คือพลาสติกนะแล้วก็หลอดน้ำหลอดน้ำคือหลอดพลาสติกนะทำไมคิดว่าทั้งหมดต้องประกาศเลิกใช้ไปใน6ปีละมันย่อยสลายยากครับแล้วมันส่งผลเสียไงครับถ้าเรานำมันไปเผามันจะเกิดมลพิษครับแล้วถ้าไปฝังอ่ะถ้าเวลาไปฝังเวลาเราปลูกต้นไม้รากต้นไม้มันจะไปเกาะติดอยู่กับพวกขยะที่เราไปฝังครับอ๋อติดแงกเลยนะก็เลยคิดว่าเป็นพิษนะเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆบางคนคิดว่า3อย่างเลยนะฮะตอนนี้น้องนาวาคิดว่า2อย่างนะยืนยันคำตอบไหมฮะหลอดพลาสติกกับโฟมครับตอบไปแล้วครับหลอดพลาสติกและกองโฟมเป็นคำตอบที่ถูกไม่ถูกผิดครับน่าเสียดายนะครับข้อนี้น้องนาวาตอบไม่ถูกนะครับทั้ง3ตัวเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดพลาสติกแก้วพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมจะเลิกใช้ในประเทศไทยในอีก6ปีข้างหน้านะครับสาเหตุที่ต้องเลิกใช้พลาสติกแล้วก็โฟมเพราะว่าสิ่งของพวกนี้เนี่ยกำจัดยากมากนะครับปริมาณของขยะพวกนี้มหาศาลมากๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างโฟมเนี่ยปีละ 700,000 ตันลองนึกภาพนะครับรถกระบะสักคันนึงบรรทุกอยู่1ตันเนี่ยมีโฟมอยู่ท้ายรถแล้วมันต้องมีรถกระบะแบบนี้ 700,000 คันนะครับฉะนั้นเราช่วยโลกได้นะครับช่วยกันลดใช้พลาสติกแล้วก็โฟมนะครับตั้งแต่วันนี้เลยครับวันนี้น้องนาวาสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือรวม 5,000 บาทนะครับเป็นของตัวเอง 2,500 บาทและเล่นเพื่อให้โรงเรียนบ้านนาหวายจังหวัดเชียงใหม่อีก 2,500 บาทเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของการเล่นเพื่อให้ในวันนี้ดีใจที่ได้เสียสละให้โรงเรียนที่มีหนังสือไม่พอแล้วก็ขอให้มีหนังสือแบบนี้ตลอดไปครับเอาปรบมือครับนี่คือความรู้สึกวันนี้ทางรายการก็อยากมอบหนังสือเล่มโปรดให้อยากได้แบบไหนครับเรื่องวายครับเรื่องวายเกี่ยวกับวายที่เป็นหนังสือชุดนะเชิญเลยฮะหนังสือมาและนี่คือหนังสือชุดวายนะครับรับไปเลยวันนี้ขอบคุณน้องนาวานะครับหนังสือ Plants vs Zombie 2ตอนเจาะปริศนาพลังงานรอบตัวและภูมิอากาศน่ารู้